ประเภทบู๊ดุดันทั้งคู่นี่ครับอายุในห่างกัน10ปีฟ้าลิขิต29ครับส่วนเพชรสิงห์สางใน19ปีส่วนสูงก็เป็นฟ้าลิขิตที่ได้ร้อยกว่านะครับเล็กน้อยแน่นอนครับประสบการณ์ฟ้าลิขิตเหนือกว่าเดี๋ยวไปดูนะครับว่าความสดจะบทความเก่าได้หรือไม่ครับถ้าอย่างที่พี่เอกเรียนไปนะครับว่าฟ้าลิขิตคนนี้ครับมือของเขานี่เจ็บนะครับในการชกไทยไฟท์ลีกก็เกือบจะได้เข้าชิงครับแต่ว่ามือเนี่ยไปต่อยเข้าหัวด้วยทรงวุฒิครับก็ผ่าตัดมาเรียบร้อยครับพักฟื้นมาเรียบร้อยหมอก็อนุญาตให้ชกต่อได้ครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้า24ธันวาคมครับไปปิดท้ายรายการใหญ่ในศึกไทยไฟหลวงปู่ทวดกันครับไปเชียร์นักชกไทยของเราครับแสนชัยเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์ไรออนรวมถึงศึกชิงแชมป์ไทยไฟลีกครับพิกัด61กิโลกรัมเคียวเพชรเกียรติไพศาลครับดวลเดือดกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพณลานกิจกรรมพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปก็แฟนมวยอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีครับจังหวัดใกล้เคียงก็มารับชมไทยไฟกันได้ครับความเดือดส่งท้ายปีของเราครับ24ธันวาคมมาเลยครับคู่นี้อย่ากระพริบตานะครับโอกาสนับน็อกโอ้โหเกิน 80% ครับหนักแรงทั้งคู่ความเก่าอยู่ที่มุมดำมาเลยครับส่วนเรื่องของแหมความสดความจัดจ้านครับแข้งเขาไม่เป็นรองใครครับเพชรสังสางมุมขาวครับลูกศิษย์ของอาจารย์จุอาจารย์เพิกอาจารย์จืดครับโรงเรียนกีฬาโคราชขยับเข้ามาดูครับเจอแข้งขวาก่อนครับฟ้าลิขิตเนี่ยสายหนักสายแรงครับประเภทสายผ่านตลอดเหมือนเดิมก็พันพยักโคกชังนายครับมวยที่หมัดซ้ายเนี่ยฉมังมากครับหาจังหวะโอ้เจอขวาก่อนแก้เกมมาเลยครับเพชรเสงสางชิงออกก่อนครับแบบนี้หรือว่าได้ดูของดีครับนี่ครับแม่หลุดแล้วโดนเลยจังหวะออกครับนี่ครับมาเตะปุ๊บต่อยท้องคืนครับซ้ายกับขวาการเปิดเข้าหากันครับอยู่ที่ว่าอย่างที่เรียนไปครับใครจริงออกของใครก่อนซ้ายเตะจ่อไปครับฟ้าลิขิตเพชรเสงสางจ้องแล้วยังไงครับแม่จะออกโดนถีบไว้ก่อนจังหวะจะเข้าไปนี่ดูไฟนี้นี่รักคุมเป็นพิเศษเลยนะครับทางด้านฟ้าลิขิตซ้ายไปอีกทีนึงเสียงนี่ดังฟังชัดดีเหลือเกินขยับหาจังหวะครับโยกผ่านนี่ถึงก็หลับหล่นได้ครับซ้ายอีกครับขวาจัดๆของเพชรเสงสางเนี่ยดูเหมือนจะหายไปครับในช่วงนี้เพราะว่าโดนซ้ายของฟ้าลิขิตชิงเตะก่อนครับซ้ายเอาขวาเข้ามาครับเตะไปที่พับนอกครับแข้งขวามาครับเพชรเสงสางค่อยๆเดินค่อยๆขยับค่อยๆลำเลียงค่อยๆจะลำเลียงเกมเข้าไปนะครับเจอซ้ายครับเจอซ้ายชิงออกก่อนครับขวาต้องถีบละถีบละครับซ้ายก็ถีบขวาก็ถีบครับเดินเข้าไปเพชรเสงสางก็เดินเข้าไปต้องระวังตัวไปด้วยครับนี่ครับเจอซ้ายอีกแล้วครับเตะแล้วถีบกินเปล่าฟ้าลิขิตในประเภทเตะซ้ายฝังแข้งนะฮะเตะได้เร็วเตะได้แรงโอ้จะโดนถึงกับหลงไปเลยหรือเปล่าครับทางด้านเพชรเสงสางนะครับมีหมัดขยับเดินเร็วขึ้นครับอยู่วงนอกตามความเร็วไม่ทันโอ้โหเข้ามาก็เจอทีมสกัดอีกยังไม่เห็นอาวุธของเพชรเสงสางเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความหนักแรงความเร็วตอนนี้ฟ้าลิขิตคืบคานไปก่อนเอาละครับหมดยกแรกพักให้น้ำครู่เดียวที่ไทยไฟอารีน่านะครับดูจังหวะแข้งซ้ายแล้วขวาคืนมาครับของเพชรเสริงสางชิงออกก่อนก็เข้าถึงก่อนแล้วครับจังหวะแข้งของเพชรเสริงสางก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ช่วงนึงนี่ครับขวานี่ฟูดไปเด็ดแขนอยู่นะ
ดูจังหวะซ้ายครับของฟ้าลิขิตวันนี้นี่ถือว่าเตรียมแข้งซ้ายมาโดยเฉพาะเลยครับเตะแล้วถีบเตะแล้วอยู่วงนอกครับนี่มีตัดลำตัวแล้วหมัดไม่โดนแล้วก็แค่เป็นบรรยากาศแฟนมวยครับที่ไทยไฟอารีนาครับวันนี้น่าจะงงๆนะเมื่อกี้เอาตกใจอยู่มาเต็มเหนียวกันต่อครับเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธอเอาขวามาเจอซ้ายคืนครับเริ่มจอกมากขึ้นแล้วนะครับเพชรเสริงสางครับแข้งขวาครับอู้โดนลำตัวครับตัดไปครอสไปขั้นสั้นครับหมัดของฟ้าลิขิตในมัดไว้ครับชิงความได้เปรียบแทงมาแกบิดเลยครับแทงมาบิดเลยครับเห็นคู่ต่อสู้ขาลอยเนี่ยเก๋าเกมเลยนะครับฟ้าลิขิตเอาละครับเริ่มจะใช้ความสดเดินเกมมาจะทำได้ดีและต่อเนื่องขนาดไหนครับจังหวะลุกไล่ของเพชรเสริงสางยกนี้นี่เปิดเกมแล้วนะครับต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับอยากเดินมาเอาซ้ายครับยังติดเดินเร็วขึ้นครับเพชรเสริงสางปรับเกมมาแม่แต่ว่าวันนี้ฟ้าลิขิตนี่มีขวาล้ำตูด้วยฮะเป็นหมัดตัดชายโครงเดี๋ยวดูว่าจะเห็นผลหรือไม่ต้องต่อยลำตัวแล้วครับไม่กล้าต่อยหัวแล้วครับเดี๋ยวมือแตกซ้ายครับต่อยลำตัวไปครับเตะซ้ายเพชรเสริงสางหมัดขวาขึ้นมาขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเจอซ้ายดักไว้ครับหมัดของฟ้าลิขิตเตะขวาคือครับเพชรเสริงสางนี่ครับแหมบิดออกข้างแล้วเตะซ้ายในครับเสียบไปก่อนกรรมการแยกหมัดถือว่าใช้ในเรื่องของประสบการณ์ครับในการแก้เกมต่อยหมัดตัดลำตัวเอาแล้วครับเพชรเสริงสางเริ่มที่จะแลกเลือดแลกเดือดครับเอาต้องชวนรุ่นพี่ทะเลาะแบบนี้ครับไปยืนจ้องหน้าไปคุมจังหวะคุมเชิงในเสร็จหมดเอาครับซ้ายโอ้นี่ขยับมาซ้ายเอาขวาคืนเหมือนกันเดินเร็วขึ้นเลยนะครับชนเข้าไปนี่ครับค่อยๆกระเทาะเปลือกความแข็งแกร่งครับเดี๋ยวดูว่าจะมีสะดุดหรือเปล่าตัดตัวตัดมาครับต่อยหมัดขวาคืนไปครับหมัดต่อหมัดแล้วเจอแข้งซ้ายครับเพชรเสริงสางฟ้าลิขิตถีบไว้เพชรเสริงสางต่อยมาฟ้าลิขิตจับคอกดลงมาแทงเข่าเลยครับพอยัดไปแทงไปแล้วแหมมีจังหวะโชว์ค้างไว้ด้วยครับหนีไปก่อนครับนำไปก่อนครับไปเสริมสามโอ้ย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 ภาพนี้ครับผู้ชายโอ้โหแม่โดนเข้าไปครับสอยคางครับลูกนี้โอ้ถึงก็เซไปเลยครับยังประคองสติอยู่ไหวไม่ไหวครับดูเพชรเสริมสามแม่จังหวะโอ้ยซ้ายครับโดนหมัดแม่แล้วแกมีผักให้ล้มด้วยครับโอ้ต้องไปอีกหนึ่งนับครับโอ้โหดูครับเมาไปเมามาครับโอ้เหวี่ยงไปหมดแล้วครับโลกหมุนไปหมดแล้วครับตอนนี้ยังมึนอยู่นะครับโอ้ยังมึนโอ้ไม่ไหวครับดอกสุดท้ายโอ้ประเคนให้เลยครับซ้ายครับแม่นี่แหละครับความอันตรายของวุฒิมวยไทยครับซ้ายวันนี้เนี่ยเตรียมมาจัดเหลือเกินครับทางด้านฟ้าลิขิตโอ้โหเตะซะหงายท้องไปเลยครับแม่จริงๆนี่ตาลอยไปตั้งแต่นับ2แล้วนะครับนับ2นี่ก็จัดไปอีก1แข้งดูช้าๆครับจังหวะไหนก็พลาดนี่ก่อนนะครับแม่แล้วดูสุดครับแต่เจ้าตัวเนี่ยพยายามที่จะประคองสติขึ้นมาครับกรรมการเนี่ยก็ให้พักก่อนนี่ครับจังหวะก้มลงไปพอดีด้วยเนาะไปโดนแข้งเสยขึ้นมาครับแล้วดูครับถอยแทดเมาตุ๊บปัดตุ๊บเป๋ครับจังหวะขึ้นมาก็พยายามเนี่ยครับจะบวกคือไปโดนหมัดอีกครับทีนี้ครับโอ้โหไม่รู้คอยใครแต่ตาลอยอ่ะคุณชายโอ้โหตาลอยไปเลยครับแล้วดูจังหวะจบครับไปเยี่ยงเข้าไปครับโอ้โหเตะแล้วหงายเลยครับดูครับพยายามเอาหัวรับนะครับแต่ว่ามันรุนแรงมากครับแข้งนี้โอ้เป็นภาพการน็อกที่เด็ดขาดจริงครับสำหรับฟ้าลิขิตและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner by technical knockout Black Corner ฟ้าลิขิต from ระนองเดี๋ยวเราจะเห็นเขาอีกแน่นอนครับฟ้าลิขิตส่วนคู่ต่อไปครับแสนศึกวัฒยอดเทวิน